คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสูบน้ำรวมแล้วจริงๆเนี่ยเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานที่จะมาติดตั้งเนี่ย4เครื่องเดิม12ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบวกอีก4ลูกบาศก์เมตรต่ออีก2เครื่องนะครับ4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะเป็น16ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำที่เข้าทางประตูมโนรมปกติอีกประมาณ15นะครับประมาณ14 15เนี่ยก็จะรวมกันแล้วเนี่ย20เกือบ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน่าจะเพียงพอกับการบริโภคของประชาชนในคลองชนประสาทครับผมถ้าเทียบกับปี58ก็คงจะตอนนี้ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันก็คือระดับน้ำแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในคลองชนประสาทก็จะคล้ายๆกันครับว่าปีนี้เนี่ยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีลดต่ำลงเร็วกว่าปี58ถ้าเทียบกันนะครับผมเดือนต่อเดือนนั้นครับผมครับในปี58ในน้ำเจ้าพระยาในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะสูงกว่าในปี62นี่ครับกรมชลประทานเห็นปัญหาแล้วครับก็คงจะมีการบริหารจัดการให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยกระดับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นเพื่อลดการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการอุปโภคบริโภคเพราะว่าการเกษตรก็คงจะลดลงไปเรื่อยๆครับ